หลังจากที่เราเคยให้ ChatGPT นะครับช่วยสรุปบันทึกการประชุมให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดเราใช้ Gemini เนี่ยจะมีข้อแตกต่างมีอะไรที่เจ๋งมีอะไรที่ดีและมีอะไรที่คล้ายคลึงกันบ้างไปพิสูจน์และไปเรียนรู้ด้วยกันสรุปบันทึกการประชุมด้วย Gemini จะเจ๋งขนาดไหนไปเรียนรู้กันครับสรุปบันทึกการประชุมนะครับช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของคุณครูเนี่ยได้มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด็นแชร์นะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ลองให้เจมินายเนี่ยช่วยสรุปบันทึกการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่โรงเรียนหรือการประชุมในองค์กรต่างๆก็สามารถนำความสามารถนี้ของเจมินายไปใช้งานได้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็นแชร์นิดนึงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และพิสูจน์ลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดที่13แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่คลิปที่1เนี่ยก็แนะนำให้ทยอยเรียนรู้วันละ 1-2 คลิปนะครับแล้วก็ลองใช้จริงๆสร้างความคุ้นเคยกับ Gemini นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าใช้งานง่ายใช้งานฟรีและมีประโยชน์หลากหลายมากๆนะครับในที่นี้นะครับผมขออนุญาตดาวน์โหลดบันทึกการประชุมตัวอย่างที่มีการเผยแพร่เอาไว้บนโลกอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับผมใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะครับที่บอกว่าบันทึกการประชุมโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ Word แล้วก็ทำการดาวน์โหลดออกมานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ลองเลือกดาวน์โหลดออกมาในอันที่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะเอาไว้นะครับก็ได้เป็นรายงานการประชุมออกมาตรงนี้น่าจะเป็นรายงานการประชุมของคุณครูโรงเรียนนึงนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นโรงเรียนเบนจมานุสรนะครับก็ต้องขอบคุณไฟล์นี้ด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือนะครับเป็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมนะครับของคุณครูในโรงเรียนบัวแก้วเกศรนะครับก็ขออนุญาตนำมาเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้นะครับในการสรุปบันทึกการประชุมในบางส่วนก็แล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตลองเลือกเฉพาะบางส่วนมานำเสนอเท่านั้นนะครับA few moments later. โอเคนะครับทีนี้ผมก็ลองเลือกข้อมูลจากไฟล์เอกสารนี้เข้ามานะครับลองคัดลอกมาวางตรงนี้นะครับนี่เลยนำมาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าช่วยสรุปข้อมูลนี้ในประเด็นสำคัญออกมาเป็นหัวข้อให้หน่อยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดมันมีหลายหน้าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเราก็ให้ Gemini เนี่ยสรุปในส่วนสำคัญออกมาให้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวอย่างซึ่งต้องขอบคุณมากๆนะครับนี่เลยก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหัวข้ออ่านง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยในส่วนที่ต้องการนะครับถ้าเราต้องการในส่วนตรงไหนเพิ่มเติมเราก็แค่พิมพ์คำสั่งเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมจะลองเลือกในส่วนอื่นเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้บ้างนะครับลองเลือกตรงนี้นะครับเข้ามานะครับช่วยสรุปหัวข้อสำคัญออกมาเป็นตารางนะครับให้หน่อยนะครับถ้าเอกสารมันมีจำนวนหน้าที่น้อยนะครับเช่น 1-2 หน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนักนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีหลายหน้าเป็น 10-20 หน้าเนี่ยเราก็สามารถเลือกนะครับนำเข้ามาแล้วก็ให้ Gemini เนี่ยช่วยสรุปให้ได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นตารางเนี่ยมันอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับนำข้อมูลสรุปออกมาเป็นข้อให้อ่านง่ายนะครับเมื่อกี้เป็นตารางเหมือนจะมีข้อจำกัดนะครับให้ออกมาเป็นข้อน่าจะโอเคกว่านะครับตรงนี้นี่เลยนะครับก็จะเห็นว่าเราได้นำข้อมูลนะครับที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนมันเอาข้อมูล2ส่วนมารวมกันด้วยนะครับตรงนี้เลยเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้นะครับ2000 years later ทีนี้เราลองมาดูเทคนิคเพิ่มเติมที่อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับผมลองนำข้อมูลส่วนหนึ่งเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับ
นี่เลยนะครับถ้าเกิดเห็นว่านะครับข้อมูลที่ Gemini สรุปออกมาเนี่ยมันยังยาวอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกดที่ขีด3ขีดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าต้องการสั้นกว่านี้ยาวกว่านี้เข้าใจง่ายกว่านี้เป็นกันเองกว่านี้เป็นมืออาชีพกว่านี้นะครับในที่นี้ผมลองเลือกสั้นกว่านี้ลองกดดูนะครับนี่เลยก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้สั้นกระชับเข้าใจง่ายเลยนะครับหรือต้องการนะครับเป็นกันเองเป็นมืออาชีพกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับในหัวข้อที่ต้องการได้เลยก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการแบบใดเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จาก Gemini ได้อย่างสูงสุดนั่นเองนะครับสมมุตินะครับว่าผมลองพิมพ์พร้อมเข้าไปว่าฉันเป็นครูมือใหม่ที่ต้องมาทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเธอช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมว่าต้องจดอะไรทำอะไรบ้างที่แบบมืออาชีพเขาทำกันนะครับลองขอบคุณด้วยก็ได้นะครับโอเคในลักษณะแบบนี้เลยนะครับลองมาดูว่า Gemini เนี่ยจะแนะนำเราว่ายังไงนะครับเทคนิคการจดบันทึกการประชุมแบบมืออาชีพสำหรับครูมือใหม่นะครับนี่เลยนะครับศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้าหาข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหลักการเบื้องต้นก่อนนะครับนะครับทีนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ผมจะลองพิมพ์ไปเพิ่มเติมนะว่าฉันต้องจดในหัวข้ออะไรบ้างช่วยบอกแบบละเอียดพร้อมกับตัวอย่างหน่อยในแบบที่โรงเรียนต่างๆใช้กันนะครับโอเคลองมาดูนะครับฉันต้องจดในหัวข้ออะไรบ้างนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้หัวข้อหลักที่ต้องจดบันทึกการประชุมในโรงเรียนนะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็จะมีตัวอย่างด้วยนะครับตัวอย่างนะครับชื่อหัวข้อการประชุมวาระการประชุมมีเรื่องอะไรบ้างวันเวลาสถานที่นะครับผู้เข้าร่วมประชุมประธานคือใครนะครับคนไม่มาร่วมประชุมคือใครเนื้อหาการประชุมนะครับจดบันทึกวาระการประชุมจดชื่อข้อสรุปคำถามนะครับความคิดเห็นนะครับนี่นะครับตัวอย่างก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมจะลองพิมพ์พร้อมเข้าไปเพิ่มเติมว่าบันทึกการประชุมมีกี่วาระนะครับมีกี่วาระเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ไขนิดนึงครับมีกี่วาระอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเราก็ถือว่าเป็นการให้ Gemini เนี่ยเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ 2000 years later นี่นะครับก็จะมี5หัวข้อหลักนะครับนี่เลยก็จะมาเป็นในเรื่องแบบนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างมีอะไรมาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จาก Gemini ก่อนถือว่าให้ Gemini เป็นผู้ช่วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปจดบันทึกการประชุมพอจดเสร็จแล้วมันอาจจะยาวเกินไปนะครับก็มาให้ Gemini เนี่ยช่วยสรุปอีกครั้งนึงหรือนะครับถ้าเกิดเราติดราชการนะครับเราไปธุระอื่นนะครับมีภารกิจอื่นแล้วไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเอกสารที่มีคนจดไว้เป็นไฟล์เป็นอะไรก็ตามนะครับหรือจะถ่ายรูปก็ได้แล้วก็นำมาใส่ใน Gemini ให้ Gemini ช่วยสรุปประเด็นสำคัญให้ช่วยสรุปหัวข้อสำคัญให้ช่วยให้ Gemini เนี่ยครับให้ Gemini เนี่ยช่วยอ่านให้แล้วเราเนี่ยก็ค่อยมาดูในส่วนที่สำคัญหรือศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งนึงก็จะประหยัดเวลาในการทำงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับงานไหนที่เราสามารถให้ AI นะครับไม่ว่าจะมีในหรือ ChatGPT ช่วยได้เนี่ยเราก็ให้ช่วยเลยนะครับเราจะได้มีเวลาไปคิดงานอย่างอื่นไปทำงานอื่นที่ AI อาจจะช่วยไม่ได้เช่นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการไปศึกษาอบรมไปเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาการสอนนะครับแล้วถ้าเกิดคุณครูนะครับที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วมาได้ใช้ความสามารถของ AI ด้วยนั้นจะยิ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดท่านใดมีเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในการจดบันทึกในการสรุปการประชุมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันล่างคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่น
หรือบุคคลที่สนใจได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ TDN Share ด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ AI ที่ช่วยสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation โดยใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีสร้าง Presentation นะครับงานนำเสนอโดยไม่ถึง10วินาทีจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรอติดตามชมกันเลยนะครับ